สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับลูคาเอลหรือโอเกมเมมโมรีนะครับแล้ววันนี้เรากลับมาที่บาวดัส2กันอีกครั้งหนึ่งเนาะลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับด็อกเตอร์ใช่เรามาหาด็อกเตอร์เนาะไม่ได้เล่นมาหลายวันครับผมลืมเลยที่ผมรู้คือมีอันนึงด้วยนะไอ้ระบบเนี่ยพอกดข้ามใช่ไหมไอเนี่ยsummary ตรงนี้อ่ะใช้ได้อยู่นะอุ้ยมัน summary ได้ดีเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็มีหลายเหตุการณ์อ่ะมีหลายเหตุการณ์ที่มันไม่ค่อยได้อารมณ์ก็เลยผมเลยแบบมาแปลอย่างนี้ดีกว่าเนาะฮะคือไม่มีคนไข้อยู่เลยอ่ะอ้าวคุณกลับแล้วหรือคนอื่นหายไปได้หมดครับฮะโดนลักพาตัวไปครับผมโดนทหารลักพาตัวไปก็คือมันข่มขู่ว่าจะทำร้ายคนไข้ครับไม่งั้น ถ้าเกิดด็อกเตอร์ไม่มาด้วยเขาจะทำร้ายคนไข้มาซะค่ะเราก็แบบว่านะโมโหทันทีครับผมทำงี้วะโคซันออกเดる時に誰かを連れて行った痕跡は見ていないです。ผมตามไป先生をどの方向に連れて行ったのか覚えていますか？รู้ไหมว่าไปทางไหน Forbidden Mind ไปเมืองแร่ต้องห้ามครับคือมันต้องห้ามไม่ให้เข้าไปเพราะมันมีมอนสเตอร์เยอะเกินไปฮะมีแต่ไอหมอคนเดียวที่รู้ว่าต้องเข้าไปในนั้นยังไงครับผมแล้วที่จริงๆแล้วทำไมผมยังอยู่บาวดัสอยู่เนาะไม่กลับไปอนาเธอร์เอเดนกับออโตพาสทราเวลเลอร์เพราะว่ากิจกรรมไอ้นั้นน่ะมันยังเหลือเวลาอย่างนั้นแล้วผมคิดว่าผมน่าจะทำทันคิดว่านะไม่ทันก็ช่างมันครับผมไม่ใช่เมื่อกี้มันไม่ใช่ชื่อด็อกเตอร์นี่ว่าเนี่ยมีแต่ไอ้หมอนี่ไอ้นี่ดูเหมือนว่าจะเป็นหัวหน้าเหมืองแร่ของคนขุดเหมืองแร่long time สวัสดีครับis chart of in now ครับผมก็คือไอ้หมอนี่มันเป็นคนก็น่าจะผมแปลว่าเป็นหัวหน้าคนขุดเหมืองแร่ก็น่าจะได้เนาะเขาขุดเหมืองแร่มานานแล้วแล้วตอนนี้เขาครอบครองไอ้นี่อยู่โรงแรมอยู่ก็คือคนเฝ้าโรงแรมนั่นแหละก็คือให้เราไปโรงแรมไปพักผ่อนแล้วค่อยไปช่วยหมอครับผมสวยเลยไม่อยากเชื่อเลยนะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นได้ไม่มีเวลาแล้วไปเถอะผมดาวน์โหลด Devil May Cry มาตั้งแต่วันแรกยังไม่ได้เล่นเลยอ่ะ เล่นดีมั้ยเนี่ยเท่าที่ผมไปดูมาแบบมันก็ไม่มีอะไรเป็น Hack and Slash ตลุยด่านธรรมดาแล้วแบบไม่มีเนื้อเรื่องอะไรเลยอ่ะไม่รู้สิ Outsider and look for a room ครับผมก็คือเราจะมาพักผ่อนนะเดี๋ยวก่อนเธอมันเอ้ยทำไมถึงมามองหน้าฉันเหมือนฉันเป็นผู้ร้ายอย่างเงี้ยฮะครับผมก็คือน้องเขา ถูกตั้งชื่อว่าเป็นแม่มดปีศาจแม่มดนั่นแหละคนที่นี่ยังไม่ได้ชอบน้องเขาสักเท่าไหร่นะอ้าวไอ้หมอนี่ยังอยู่ที่นี่อยู่เหรออ้าวเปล่าผิดคนอ๋อไอ้
็นหมอนี่ช่วยเอาไว้ครับผมก็คือไอ้เขาจะไล่เราออกไปเพราะในกลุ่มเรามีน้องอยู่ด้วยใช่ไหมล่ะเออก็คือไม่มีใครชอบแม่มดคนนี้น้องนักเวทเนาะเออแต่ว่าไอ้หมอนี่บอกว่าเฮ้ยไม่รู้หรอกนะว่าแม่มดนี่ยังไงแต่ว่าพวกเราอ่ะเป็นคนเอาไอ้ใบกู้เงินทั้งหลายแหล่ออกมาประจานเอออะไรนะเออเราทำคุณความดีไว้เยอะมากนะเดี๋ยวก่อนนะยายแม่มดนี่เป็นกลุ่มเดียวกับพวกนายเหรออืมอย่าบอกนะว่าทั้งหมดเนี่ยที่เธอทำร้ายอะไรไม่ใช่ทำตัวร้ายๆทั้งหลายแหล่เนี่ยมาเป็นอย่าบอกนะว่าที่เธอทำตัวร้ายๆมันเป็นแผนเพื่อที่จะช่วยปลดแผกเหล่าทาสไม่ใช่ดิผู้จะนี่เดี๋ยวก่อนนะคนที่เป็นนี่อ่ะเพื่อปลดปล่อยคนเป็นนี่สรุปก็คือพวกเขาเหอะปลดแผกพวกเขาเออเบิดฉากมาผมก็พูดไม่รู้เรื่องก่อนเลยนี่อ่ะฮะครับผมก็น้องก็ไหลตามน้ำทันทีครับผมเออกลายเป็นพระเอกไปเรียบร้อยไม่ใช่ดิเป็นฮีโร่ไปแล้วนั่นไงเนี่ยพูดแนวฮีโร่เลยครับผมไม่อยากเชื่อครับผมเอาเรียบร้อยเลยปลื้มแม่มดเรียบร้อยไอ้นี่บอกเดี๋ยวก่อนนะเอ๊ะมันมีอะไรแปลกๆนะครับผมน้องบอกว่าไม่มีเวลาแล้วแต่ว่าพวกนายรู้ไหมว่าจะเข้าไปในเมืองแรกต้องห้ามได้ยังไงโลนชาร์กอิซิดินซัมอีโวก็คือเขาบอกไอ้พวกกุ้งมันนอกระบบมันทำอะไรไม่ดีไว้ในนั้นน่ะเออรู้ไหมว่าจะฮะเออรู้ไหมว่าจะตามพวกมันไปได้ยังไงฮะเน้นโน้ทำให้นี่คากิโอ1つだけ残しておいた อ๋อครับผมมีคลังที่ใกล้ๆกับไอ้นี่แหละใกล้เมืองแร่นั้นน่ะคลังที่อยู่ใกล้ๆเมืองแร่นั้นมีกุญแจอยู่ครับผมไอ้นี่บอกเฮ้ยปากมากแล้วเฮ้ยเออนี่จะบอกจะใครความลับทุกอย่างไปหมดเลยหรือไงฮะอ๋อนี่บอกแต่พวกนี้เป็นฮีโร่นะเออเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อช่วยเรานะเออครับผมได้แล้วล่ะไปเถอะอือฮึไปเถอะอ่ะฮะอืมรู้แล้วว่าคุณแจอยู่ไหนครับพวกนายมันพวกนั้นเป็นใครเหรอประมาณนั้นรู้จักเราด้วยเหรอประมาณว่าเฮ้ยพวกเธอof course which commotion and the guy ครับผมก็คือรู้จักพวกเราหมดเลยครับผมคือน้องนักเวทไปทำเรื่องไว้เนาะแล้วเราก็เป็นฮีโร่ปลดแหกเนาะแถมยังมีนักดาบที่จัดการพวกลูกน้องของพวกนักกู้เงินได้อย่างง่ายดายอะไรประมาณนี้ครับผมคือเราก่อเรื่องไว้สักขนาดนี้คนอื่นจะไม่รู้ได้ยังไงใช่ไหมมาทำอะไรที่นี่มาเอาคุณแจครับให้ง่ายๆเลยก็คือยังไม่ได้อธิบายเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเราแค่บอกว่าเราอยากได้กุญแจเปิดเหมืองเขาน้องไม่ใช่ยายเขาก็ คุณพี่เขาก็เลยให้มาเลยครับผมครับผมแต่ว่าเนี่ยพี่เขาก็แบบว่าเฮ้ยไม่เข้าใจนะว่าทำไมคนนอกอย่างเราถึงมาสนใจคนใน
มาสนใจพวกเราหรือเรื่องของคนในหมู่บ้านแห่งนี้แต่ว่าเธอก็รู้อยู่แล้วว่าคนที่ปลดแหกพวกเราไม่มีประสงค์ร้ายต่อพวกเราอย่างแน่นอนเธอก็เลยให้คุณแจเรามาได้ง่ายๆเลยครับอ๋อ good intuition ครับผมก็คือพี่เขาบอกว่าเขาทำงานมาได้ถึงจุดนี้มีชีวิตมาถึงได้จนถึงวันนี้เพราะว่าเขามีสัญชาตญาณอย่างที่แหลมคมมากและฉันสามารถเชื่อใจในสัญชาตญาณของตัวเองได้ขอบคุณครับครับผมและให้ของมาด้วยおばさんが食材をいっぱいくれたよ。先ほどのあなたの行動のおかげで、ได้ทั้งขึ้นทั้งล่องครับผมได้ของกินได้กุญแจและได้ของกินมาจัดการเพื่อมีกำลังไปจัดการคนร้ายด้วยあの時は余計なことをしないでと思っていましたが違うよ兵士を倒した僕たちがやったんだฮะよしเดี๋ยวก่อนครับผมจุดนี้นี่เองครับผมนี่คือจุดเริ่มต้นของทีมทหารรับจ้างของเรานี่เองครับผมไปช่วยด็อกเตอร์กันครับอะไรอ่ะชอบอพึ่งบอกเหรอผมมาซื้อของมาดูของไว้ตั้งนานแล้วนะพึ่งมาแนะนำช็อปนี่นะจริงนะกิริก็ないわねunderstand the word moderation เหรอครับผมก็คือสรุปก็คือเราต้องอ่านอันนี้แต่ว่าผมเล่นมาแล้วครับผมเพราะว่าผมไปเล่น ID ในมือถือมาผมเลยรู้ไงว่าไอเนี่ยไอ้สรุปอะมันสรุปได้ดีใช้ได้อยู่นะแน่สรุปตรงนี้ครับผมสรุปได้ดีเลยบางจุดนี่คือไม่ต้องเล่นเนื้อเรื่องก็ได้นะแต่บางจุดควรเล่นเนื้อเรื่องนะครับเพราะไม่ใช่ดิควรอ่านเนื้อเรื่องเพราะมันได้อารมณ์ด้วยสมาร์ทฮะto install something more ครับผมก็คือพวกมันไม่มีเวลาที่จะวางกับดักที่เป็นแบบว่ายากกว่านี้อ่ะมันไม่มีเวลามากนะไปเถอะเนี่ยตรงเนี้ยจริงๆแล้วไม่ต้องอ่านก็ได้กดข้ามไปเลยกดข้ามแล้วอ่านสรุปเอาง่ายกว่าไอ้โอ้โหหยุดนะหยุดนะเว้ยหยุดเล่นในคอมแล้วเล่นยากไอ้คำ after us ครับผมเฮ้ยพวกแกตามเรามาแล้วเนี่ยปล่อยมันไว้ไม่ได้แล้วประมาณนั้นแหละนั่นแหละไม่ว่ายังไงก็คือจัดการมันก่อนครับเรายังไม่รู้อะไรเลยนะคือมีปริศนาเยอะมากครับผมこれこそ悪がたどる末路です。馬鹿な真似は他の奴らがやったってのに、なぜ俺がこんな目に遭うんだ。ครับผมก็คือประมาณว่าพวกแกทำอย่างนี้พวกแกจะเสียใจประมาณนั้นแหละ。ラテル、ちょっと待って。ครับผมสรุปก็คือตามมันไปครับผมไม่ว่ามันจะวิ่งไปไหนก็ตามนะก็คือมันน่าจะวิ่งกลับไปฐานนั่นแหละหรือไม่ก็ไปหาพวกแล้วมีโอกาสที่ไอ้ด็อกเตอร์จะอยู่ที่นั่นก็อันนี้ก็โทษครับผมว่าเฮ้ยทิ้งหน้าที่เหรออันนี้บอกเปล่าครับผมศัตรูบุกมาโอ้แล้วนี่บอกว่าโอ้เรามาเร็วกว่าที่คิดนะขอโทษจริงๆครับผมอย่าฆ่าผมเลยนะโอ้ย
ようやく治療を終えたというのにまた病院を増やすつもりか。ครับผมก็คือหมอบอกฉันเพิ่งรักษาคนไปเองนะนี่พวกแกจงใจจะทำให้คนเจ็บมากกว่านี้อีกเหรอโอ้เสร็จแล้วหรือนี่นายเก่งนะนี่patient wait คือฉันยังมีลูกไม่ใช่ฉันยังมีไอ้นี่คนไข้ฉันยังมีคนไข้ที่ต้องไปดูแลอีกนะเว้ยปล่อยได้ยังUnfortunately, we'll take a couple. I will have to. You will have to stay here until it's over. ครับผมไม่ได้ฉันปล่อยนายกลับไม่ได้นายต้องอยู่ที่นี่จนกว่าเรื่องนี้จะจบจงมาเป็นลูกน้องผู้ซื่อสัตย์แล้วตามรับใช้ฉันซะดีๆประมาณนั้นแหละ強要された忠誠を光栄に思えというのか実に貴族らしい Find glory in forced loyalty ครับผมเรื่องก็เห็นอยู่เนาะว่าไม่พอใจครับผมจะให้มาเป็นลูกน้องที่ผู้ซื่อสัตย์กับการกระทำอย่างนี้นี่นะเพอร์เจอร์ครับผมด็อกเตอร์ขอบใจมากครับผมที่ช่วยชีวิตผมไว้นายควรที่จะเลิกทำงานกับพวกบ้านนี้ได้แล้วเนาะWhat I have ครับผมไอ้พวกนี้ก็ไม่มีทางเลือกฮะก็คือไอ้หมอเนี่ยนะมันก็อยากหยุดทำงานให้กับไอ้คนผู้สูงศักดิ์คนนี้นะครับผมแต่ว่ามันมีครอบครัวที่ต้องเลี้ยงดูคือน่าสงสารเหมือนกันนะเป็นทางเดียวที่จะได้เงินมาเพื่อจุนเจือครอบครัวด็อกเตอร์ก็เบื่อมากครับผมเรื่องทั้งหมดนี้เมื่อไหร่จะจบวะอ้าวเฮ้ยทุกคนมาช่วยเหรอเจอนายแล้วด็อกมาทางนี้เร็วครับผมน้องจะใช้เวทใหญ่เล่นมันให้จบเลยฮะอ้าวตัดฉากอย่างนี้เลยครับผมน้องก็จะใช้เวทมนต์ใหญ่ครับผมเดี๋ยวก่อนน้องมีเวทมนต์ใหญ่ด้วยเหรอที่ผมเห็นน้องมีเป็นเวทมนต์ยิงเส้นตรงนะอือฮะครับผมด็อกเตอร์ก็บอกว่าคนเหล่านี้น่ะก็ไม่ได้เต็มใจที่จะมาทำงานนี้หรอกนะฮะเพราะฉะนั้นประมาณว่าเบาๆมือหน่อยครับผมน้องบอกก็ได้ฉันจะใช้พลังจะควบคุมพลังตัวเองก็แล้วกันนะเฮ้ยน่าเชื่อถือดีไหมเนี่ยบึ้มYou have injury this piece. Sadness. Doctor, แบบปวดหัวเลยเพราะว่าน้องพวกเราจัดการคนที่พึ่งด็อกเตอร์เพิ่งรักษาไปด้วยเนี่ยโอ้โหดูก่อนนะนั่นมันอันเดดไม่ใช่เหรอgetting undead bomber stolen ครับผมนี่คือได้ยินมาด้วยนะว่าเราขโมย undead มานะครับผมตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าใครแต่มีลางสังหรณ์ว่าเป็นพวกเราและจริงแล้วมันก็เป็นจริงด้วยครับผมขอบใจที่ช่วยชีวิตฉันไว้นะรู้เปล่ามันมาทำอะไรที่นี่ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็คือพยายามมองแล้วนะแต่ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยคือไอ้โนเบลไอ้ผู้สูงศักดิ์คนนั้นอ่ะทั้งนั้นว่าในเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกับประเทศของครับผมมีพลังมีอำนาจมืดแต่อย่างนี้ดีไหมก็คือมีครอบครัวของผู้สูงศักดิ์คนหนึ่งที่อยู่ในอาณาจักรอ่ะมาเกี่ยวข้องเรื่องนี้ด้วยเว้ย
シェラお嬢さん。เนี่ยเนี่ยเรื่องนี้มันใหญ่มากนะก็คือเท่าที่เห็นนี่มีทหารของสองอาณาจักรอย่างน้อยนะแล้วยังมีพวกสูงศักดิ์เข้ามาเกี่ยวข้องอีกเรื่องทั้งหมดนี่มันยังไงกันเนี่ยเดี๋ยวก่อนซิสเตอร์เหรอยูกิวะอะเนะเดวะนะคุมิโมโตะเดสโยกาโอมิเระวะอซานายโนะกะวะคารุเดชโอ้ครับผมก็คือนึกว่า2คนนี้เป็นพี่น้องกันโอเคซูกะเอ่อคิมิตะชิวะโคเรคาระโดซึรุทโมริดะฮิโตมะซึวะนะนิโมโดรุโกโตะโอซุสึเมรุกะครับผมด็อกเตอร์บอกว่าอย่าไปลึกกว่านี้ครับผมฉันว่าพวกนายคนจะย้อนกลับไปที่หมู่บ้านนะนอนฮะครับผมน้องบอกไม่ยอมไม่เอาไปถึงที่สุดฮะครับผมนี่คWorking so hard ครับผมด็อกเตอร์ก็บอกเขาจะมาด้วยครับผมถ้าเกิดด็อกเตอร์ทิ้งหนีไปตอนนี้ก็ไม่เหมาะเนาะดูไม่ดีเพราะพวกเราเป็นคนนอกแท้ๆแล้วคนนอกดันจะมาช่วยคนในหมู่บ้านแต่คนในหมู่บ้านเองกับลาถอยซะงั้นไม่ได้ด็อกเตอร์จะมากับเราด็อกเตอร์อาจจะช่วยอะไรได้บ้างโอเคก็ปล่อยให้ด็อกเตอร์กลับเองไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดด็อกเตอร์กลับเนี่ยมีสิทธิ์เจอไอ้นี้ด้วยนะมีสิทธิ์เจอพวกทหารด้วยสรุปก็คือด็อกเตอร์จอยเราครับผมอ่ะลืมไปต้องกด F นี่ว่ะอ๋อ hunting ground อยู่นี่ครับผมเนี่ยเห็นไหมอันนี้มันมีอยู่อันเดียวที่มันไม่เหมือนกับอันอื่นอ่ะอันนี้ข้ามได้เนาะอันนี้ข้ามได้อือฮึแต่เมื่อกี้ผมก็ไม่น่าข้ามนะน่าจะอ่านเจอคำครับผมมันมาแล้วเรียกกำลังเสริมไม่ใช่เมื่อกี้มันบอก retreat นี่หว่านี้เหรออ่ะฮะไม่ยอมแพ้สักทีนะพวกบ้านี่บอมอีกแล้วこの振動は壁の向こうだ。ครับผม ก็คือเรารู้สึกได้ถึงไอ้ตัวนี้นะตอนแรกนึกว่าเป็นการระเบิดครับผมที่ไหนได้เป็นตัวนี้ครับผมちょっといくらの兵士が解放すると言っていたのがこの道が狭すぎます。ที่บอสเซตฟรีนี่คือปล่อยตัวนี้ออกมาครับผมต้องจัดการมันคือผ่านไปไม่ได้ทางมันเล็กเกินไปครับผมเมื่อกี้ยังกลัวอยู่เลยว่าตัวใหญ่มากแต่ตอนนี้มาบอกว่าเอ้ยตอนมันใหญ่ขนาดไหนก็สู้เราไม่ได้หรอกใจเย็นนั่นแหละสรุปก็สู้ครับผมบึ้มบึ้มเรียบร้อยน่ารักจัดจัดเกือบแล้วเดี๋ยวก่อนนะคือเราตบให้มันเปิดทางเหรอเนี่ยคือไม่ได้จัดการไม่ได้จัดการมันนะตืบเขาให้โอ้โหปิวเลยเลือดไหลเลยเอาเรียบร้อยเลยโอ้โห
เอออะไรเนี่ยเพ้อเจ้อจริงๆเลยน้องมาเหม่ออะไรตอนต่อสู้เออไม่ใช่ดิไม่ได้เหม่อดิทำไมถึงรีบไปขนาดนั้นเออโอ้ไม่ได้ดีฟโอเคอ่าฮะเออเลือดนั่นมันเออเอ้ยครับผมก็คือแบบน้องไม่ระวังเลยไงโหรีบไปไหนก็ไม่รู้ชิราโอโจซังอือฮึในกระเป๋าของคุณได้รับใบอนุญาตไหมครับก็นานรักษาครับผมรักษาไม่มีปัญหาอะไรดูดะครับผมรู้สึกดีขึ้นแล้วโอ้วิ่งเปลอวิ่งปลอเทลชิตาตัวเย่มูสุกมาเดงูคาเซลครับผมไม่อยากเชื่อเลยว่าโดนเป็นสักขนาดนั้นยังวิ่งได้อีกเนี่ยซาลาจีคายฟุกิโอกเออรักษาตัวเองเร็วเวอร์ทับคุกกี้ด้วยนะเป็นก็คือแข็งแกร่งนั่นแหละไม่ได้โกรธแล้วใช่ไหมเนี่ยหน้าแดงๆนะเนี่ยคืออยากเขมือบเลือดเราครับผมไม่ใช่อะไรหรอกก็คือครั้งหน้าก็อย่ารีบครับผมเอาไม่ใช่ดินี่น้องบอกว่านี่เธอรีบขนาดนี้เพราะอยากได้มูนสโตนเอ้ยมานาสโตนใช่ไหมเนี่ยsomething else inside this isinside probably know about ครับผมก็คือพวกนั้นน่าจะรู้แล้วแหละว่าเรามาใกล้ขนาดนี้แล้วมันเลยรีบครับผมเราเลยต้องรีบไปเนี่ยก็อย่างที่ผมเห็นเอ้ยอย่างที่ทุกคนเห็นนะว่าผมไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรตรงนี้เพราะว่าถึงแม้ผมจะกดข้ามมาแต่ผมก็ไม่ได้อ่านนะครับไอ้ที่ผมอ่านอ่ะมีแต่อันที่ผมเล่นมาแล้วอ่ะเฮ้ยกดผิดโหสามสิบเลยอ่ะ30ตัวเลยอ่ะที่ผมจำได้ก็มีแต่ว่าเออผ่านด่านยังไงนะแล้วต้องเจอมีอะไรมั่งอะไรประมาณนี้แต่ว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงนั้นไม่รู้ครับผมไม่ได้อ่านจงใจไม่มองสรุปSeems they were able to remove all of the documents. We have to find out who. เออไอพวกนี้มันกบล่องรอยเก่งเวอร์เกี่ยวกับแบล็กแมจิกเหรอแบล็กแมจิกอ่ะอ้าวไม่วิ่งต่อก็คือเราจะมารวบรวมข้อมูลตรงนี้อ๋อโอเคก็ได้ข้อมูลมาเนาะシャラお嬢さん、欲しいものは見つかったか？レムナント先生、さっき姉の話を About my sister. เดี๋ยวก่อน make up เฮ้ยเดี๋ยวก่อนどうもこの場所ではなさそうです。私たち以外に There's no record on intruder and all heritage except for us. こうなると分かっていたらbit in front of if I know it would happen. There's nothing you can do about it. I'm sorry.黒魔術に関するものは見つかりましたか？คือน้องมีเบื้องหลังเหมือนกันนะเนี่ยก็คือสองคนนี้ไอ้ด็อกเตอร์มันปิดบังอะไรบางอย่างเกี่ยวกับน้องเอาไว้อะแล้วน้องก็ปิดบังอะไรพวกเราบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตน้องเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็คือเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันไม่ควรเป็นอย่างนี้
คือสรุปก็คือน้องทำอย่างเงี้ยมีเหตุผลนะผมเหตุผลที่ว่าน้องทำตัวอย่างเงี้ยมันมีเหตุผลอยู่เบื้องหลังด้วยแต่น่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับไม่น้องสาวก็พี่สาวของน้องเขานี่แหละแต่ว่าตอนนี้คือภารกิจหลักของเราคือมาตามหาข้อมูลคือเกี่ยวกับพลังมืดเนาะเออเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะแล้วก็ไม่มีข้อมูลอะไรพวกนี้คุยกันเกี่ยวกับว่าข้อมูลของคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ไม่มีอะไรประมาณนั้นอยู่เลยสเวรุน各国の兵力とか貴族派閥がどうのこうのとか私が見たものもそうでしたもしかするとก็คือที่นี้するためにก็คือเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวพันกับไอ้ครอบครัวของไอ้ผู้สูงศักดิ์คนนี้เท่านั้นนะอย่างอื่นไม่มีเลยนะครับผมคือเราอาจจะไม่ได้เราอาจจะคิดมากไปเองเรื่องทั้งหมดนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้ครอบครัวสูงศักดิ์เนี่ยมันซื้อพวกอันเดดมาเป็นซื้อพวกวิโก้มาเพื่อเป็นอาวุธเท่านั้นเองก็ได้นะเออThe fact that they trade with warlock ก็คือนั่นน่ะแต่ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนมันไม่ได้เปลี่ยนไอ้นี่นะมันไม่ได้เปลี่ยนเฮ้ยก็คือนั่นแหละพวกมันอ่ะพวกมันถึงแม้จะทำแค่นั้นก็จริงแต่ถ้าเกิดมันทำแค่นั้นจริงๆนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ได้ทำผิดนะเพราะมันแลกเปลี่ยนกับวอร์ล็อกผมดันคิดภาษาไทยไม่ออกむしろこの程度の規模の組織が本格的に黒魔術師と接触しだすとなるより危険な状況に陥るかもしれません in contact with warlock officially ก็ผม話は聞いたก็คือมันไม่ใช่เรื่องดีเนาะที่ไปติดต่อพวกวอร์ล็อกเนี่ยUh-huh. 今まで鉱山から魔物が大量に出現したのも、uh-huh. 彼らがこの場所に陣取って魔物を追い出したせいかもしれないな。村人は十分苦しんだんだ。やつらがこれ以上勝手な真似、uh-huh. もちろん私の魔石も取り戻すわけね。ウィグウィグ。レムナント先生。ครับผมสรุปก็คือเราต้องหยุดมันพวกมันนั่นแหละพวกมันไล่พวกไล่พวกมอนสเตอร์ไปทำกลายเป็นว่ามอนสเตอร์ก็คือตอนแรกมีมอนสเตอร์อยู่เยอะนะในนี้นะแต่ว่าพวกนั้นเข้ามาแล้วมันไล่มอนสเตอร์ไปทำให้คนในหมู่บ้านเดือดร้อนนะก็คือไม่ว่ายังไงก็คือเราต้องหยุดพวกมันนั่นแหละครับผมผมจะบังคับเองเพื่อนี่อยู่นี่ครับผมโอ้อัศวินโต๊ะกลมไม่ใช่แหละแหมข้างนอกมันหนวกหูแล้วเนี่ยWe don't have soldier to stop them now ครับผมก็คือเราหยุดมันไม่ได้แล้วอ่ะไม่มีทหารมาหยุดมันแล้วTo make such a mistake ครับผมก็คือไอ้พวกนี้ก็งงนะว่าทำไมมันเป็นถึงขั้นนี้ได้ครับผมเพราะไอ้หมอนี่มันไม่เคยทำผิดพลาดมาขนาดนี้มาก่อนเลยก็คือพวกเรามาใกล้เข้าใกล้พวกมันมากแล้วอ่ะ For anything to come up strategy My Are you saying that our soldier wasn't enough สรุปก็คือนายกำลังจะบอกว่าทหารของเราแข็งแกร่งไม่พอมีจำนวนไม่พอประมาณนั้นใช่ไหมพรินเซสเหรอคือสองคนนี้เป็นเจ้าหญิงเหรอobvious tools anyway ครับผมพูดแบบเห็นชีวิตคนอื่นเป็นสิ่งไร้ค่าสุดๆครับผมก็คือถ้าเกิดมันไม่มีประโยชน์ก็จัดการมันทิ้งซะประมาณนั้นแหละ A sin of honor family you should pay ครับผมแล้วก็เราอ่ะมาทำให้ครอบครัวเขาเสื่อมเสียนะโ
ทษฐานของเราคือเดี๋ยวกันนะโอ้ยโอ้โหคัดจมูกครับผมก็นั่นแหละมันจะโอ้โหจริงเด้โอ้ยครับผมก็คือนั่นแหละเรามาดูหมิ่นครอบครัวครับผมแล้วโทษทางของเราคือตายเอาไม่ใช่ดิไอ้หมอนี่เหรอเดี๋ยวก่อนนะไอคนที่มันหลอกเราเมื่อกี้นี่วะบึบเขาโอ้ตายเลยอ๋อคือแบบก็นั่นแหละสรุปก็คือในสายตาของไอ้พวกนี้ไอ้หมอนี่มันเป็นเหมือนเครื่องมือไร้ค่าไปแล้วคือทำงานไม่สำเร็จอ่ะนะโอ้นี่แบบแค่จัดการแมลงสาบน่ารำคาญเองเราแบบเฮ้ยต้องฆ่ากันเลยเหรอNo need. Don't you forget who we are. You are the twin sister. Mother and of the Break Kingdom. I have seen them before. คือน้องรู้จักสองคนนี้ครับผมแล้วนี่ครับผมสองไอ้พวกนี้มาจากอาณาจักรเบรกครับผมเบรกโอ้กคือมาซานิโคโนบัสฮิเมซามะกะนาเซโคโกนิเดี๋ยวก่อนนะ Isn't that like here ก็คือไอ้สองคนนี้เป็นเจ้าหญิงของอาณาจักรนี้อาณาจักรนี้ชื่ออาณาจักรเบรกเจ้าหญิงมาทำอะไรที่นี่อ่ะครับผมก็คือน้องก็จะจัดการเราครับผมน้องบอกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วน่าเสียดายนะฉันไม่อยากให้ใครมันรู้ด้วยว่ามันเกิดเรื่องนี้ขึ้นอย่าให้มีพยานนะผมเขียนพยานทิ้งซะโอ้ยคือระวังครับผมน้องโจมตีเราแล้วฮะ be careful they trade with warlockWe never know what they might use ครับผมก็คือพวกนี้มันน่าจะมีพลังมีอาวุธหรือไม่ก็อะไรเกี่ยวกับวอล็อกอยู่เพราะฉะนั้นระวังด้วยสรุปก็คือจะเจียนพวกมันนั่นแหละต้องระวังน้องเขาไว้ครับผมเจียนน้องก่อนเลยถึกเหมือนกันนะเนี่ยถึกเหมือนกันนะเนี่ยฮะ一杯やるにはいい時間ですね。โอ้โหสุดๆไปเลยผมไม่เข้าใจว่าทำไมท่าของน้องเขาถึงไม่มีเอฟเฟกต์ให้ดูเป็นไปไม่ได้ออฟโรเบิร์ตครับผมไม่อยากเดี๋ยวก่อนใช้คำว่าฉันก็คือพวกชั้นต่ำนั่นแหละไม่อยากเชื่อว่าครับผมว่าพวกชั้นต่ำเนี่ยพวกเนี้ยพวกนายจะทำได้ถึงขนาดนี้アーチボルト準備はいいか。退却ならすぐにできるんだ。We can retreat by way, but I think I heard footsteps from behind. ฮะ ก็คือจะหนีตอนนี้ได้เลยนะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงรอยเท้าจากด้านหลังเราด้วยนะมีอะไรผิดปกติครับผมเฮ้ย
โดนยิงเหรอเนี่ยอันนี้ยิงเหรอเนี่ย almost late เหรอ more rat เดี๋ยวก่อนก็คือไอ้นี่โผล่มาแล้วยิงธนูใส่น้องมึงเนี่ยเออเนี่ยติดพิษเลยแล้วมันบอกว่าเฮ้ยเกือบช้าเกือบมาสายไปแล้วเนี่ยอันนี้บอกเดี๋ยวก่อนมีหนูโผล่มาอีกแล้วเหรอเนี่ยประมาณว่าไม่รู้ว่านี่เป็นพวกมันครับผม One problem after another how exact อ้าวอันนี้ก็ไม่รู้จักเหรอก็คือนี่บอกว่าทำไมถึงมีปัญหาเยอะขนาดนี้ข้อมูลรั่วไหลไปได้ไงเนี่ยAudience อ๋อเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคนที่โผล่มาที่ทำไมคนที่อยู่ที่นี่มีเยอะกว่าที่คิดไว้ฮะนี่นายทำอะไรกับฉันเนี่ยน้องฮะเดี๋ยวก่อนนะ but I saw you avoid the arrow คือเห็นน้องหลบลูกธนูได้นี่หว่า it's poison ฮะFor intruding, well, I don't what I came to do. ครับผมก็คือถูกเอ้าคือถูกจ้างให้มายิงน้องครับผมเพื่อให้น้องติดพิษแค่นั้นเลยก็คือพวกนี้ก็จะหนีแล้วไอการประมาณว่าจะทำให้พวกเราอับอายครั้งโทษฐานไม่ใช่ดินี่ครั้งนี้ขอติดไว้ก่อนแล้วกันนะเฮ้ยnothing personal this is all part of my job ครับผมอันนี้ก็คือแบบมาช่วยฝั่งศัตรูเพราะเขาถูกจ้างให้มาเนาะรู้สึกว่าหน้ามันคุ้นๆนะหน้ามันคล้ายๆพวกเดียวกับเราเลยอ่ะอ่ะฮะครับผมไม่มีเวลามานั่งคิดแล้วครับผมพาน้องไปโรงพยาบาลเร็วไปพาน้องไปโรงพยาบาลครับไม่รู้ว่าเป็นพิษอะไรเว้ยอย่าโทษตัวเองเลยมาโทษตัวเองเลยตอนนี้อ๋อไม่ต้องมาโทษตัวเองตอนนี้ไม่มีอะไรที่นายทำได้แล้วพวกเอ้ยแอนติโดซินโอ้เลือดนายไงเอาเลือดนายให้น้องดื่มหน่อยดิเออประมาณนั้นด็อกเตอร์บอกว่าเฮ้ยฉันหายาแก้พิษไม่ได้อ่ะก็คือตอนนี้สิ่งที่ทำได้คือต้องเชื่อในพลังการรักษาตัวของน้องเขาแล้วพลังรักษาเหรอนายรู้มันนายมีไอเดียอะไรดีๆเหรออ๋อไม่ใช่แปลผิดอ๋อวันดีครับผมเอลูก็got to be away ก็ผมก็คือน้องแบบพยายามหาทางช่วยน้องครับผมอ่านหนังสือเกี่ยวกับพิษมาหลายเล่มแล้วเนี่ยครับผมมีหนังสือที่พอจะดูได้อยู่นะพวกเขาก็จะไปดูครับผมว่ามีวิธีการช่วยน้องได้ไหมครับผมนั่นไงเลือดไงครับผมก็คือเนี่ยปอนเลือดให้น้องดื่มเลยครับผมเนี่ยเลือดของไอ้หมอนี่เป็นยาให้น้องเขาได้but I think it's ใน戦いのせいで疲れてるみたいだ鮮血刻印が何なのかわからないけど is but it should be grateful for now ครับผมก็คือตอนนี้เขาเองก็เหนื่อยนะเหนื่อยจากการต่อสู้แล้วก็พูดเกี่ยวกับ blood implant นะครับผมก็คือเราก็ไม่รู้นะว่าไอ้ blood implant นี่มันคืออะไรกันแน่นะแต่ว่าสำหรับตอนนี้มันเป็นเครื่องมือที่ใช้ได้ผลครับผมตื่นแล้ว
かすめた矢に泥が塗られていたんだ。具合はどうだ？นี่ก็บอกน้องว่าน้องติดพิษตอนนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างฮะน้องก็โทษตัวเองครับผมว่าตัวเองอ่อนแอเกินไปทำให้พวกนายเป็นห่วงนะแล้วก็น้องก็บอกดีใจจริงๆที่แบบนะรอดมาได้เชราから黒魔術師についての情報だけ聞いて。ก็คือน้องไม่คิดพูดพร่ำทำเพลงครับผมแบบเอาไม่ใช่สิก็คือเรื่องทั้งหมดนี้จะไม่เกิดขึ้นนะเพราะว่าเราอยากจะตามไปจัดการในคนที่ใช้พลังมืดใช่ไหมล่ะถ้าเกิดเราไม่ถ้าเกิดน้องไม่หัวดื้อไปต่อเรื่องนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะสรุปก็คือโทษตัวเองครับผมโทษกันไปโทษกันมาอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นโทษตัวเองอะนะWhy I call you to this village and why I didn't deny the relationship between people inside the mine and the warlock ฮะเหตุผลที่เรียกน้องมาที่นี่และเหตุผลที่ว่าทำไมน้องถึงไม่ปฏิเสธการเชื่อมต่อหัวผมเป็นอะไรวะเนี่ยคิดคำไม่ออกเลยนั่นแหละก็คือเหมือนกับว่าน้องเนี่ยรู้จักไอ้คนที่อยู่ข้างในนั้นด้วยนะแล้วก็วอลล็อกด้วยหมายความว่าไง Fabricate to use you to for my plan อ้าวเรื่องทั้งหมดนี้น้องวางแผนเพื่อให้น้องมาช่วยเธอทำให้แผนของเธอสำเร็จฮะแผนอะไรเนี่ยเชราโอ้เจ้าสันลาเทลこれを見てくれアデリーヌアデリーヌหมอโอ้โหแม่งขัดจังหวะน้องกำลังจะบอกอยู่พอดีเลยว่าเหตุผลคืออะไรอดินไลเหรออดินไลเหรอเชราあなたคือไอ้ดีไลน์นี่คือสมุนไพรที่อยู่ในหมู่บ้านเราเนาะก็คือพวกนี้ก็งงกันครับผมว่าเฮ้ยแต่ละคนรู้จักดีไลน์ได้ยังไงดูอย่าละ話すことがたくさんあるよねレムナント先生の話ดูสิด็อกเตอร์มีอะไรเกี่ยวกับดีไลน์เหรอไม่เป็นไรแล้วครับผมこんな短時間で治る症状じゃなかレムナント先生I don't know much about it, but adenine is the name of poison that started to go around recently. เอ้าดูก่อนไม่ใช่ว่าเป็นชื่อของสมุนไพรเหรอไอหมอบอกว่ามันเป็นชื่อของพิษที่ช่วงนี้ดังมากครับผมแหละใครหลายๆคนใช้พิษนี้กันสกุลเซงอารีคราตตา人間を昏睡状態にする強力な毒だครับผมก็คือเป็นพิษที่ใช้ได้ผลครับผมสารมอนว่าอันเดดมอร์ไม่เกิดไปได้คำเอ้าคนที่โดนพิษนี้นานๆเข้าจะกลายเป็นอันเดดเว้ยอันเดดตัวช่วยยามิชอนินทัชว่ายุคคิกุสีมียาคุชเตอุบแบล็กมาร์เก็ตส่วนจิตใจก็เกิดออนาเอฟเฟคทีฟเดี๋ยวก่อนก็คือไอ้พวกวอล็อกเนี่ยมันทำพิษนี้ขึ้นมาแล้วไปใส่ในสมุนไพรแล้วรอให้คนมากินเหรอคนเลยกลายเป็นอันเดดในหมู่บ้านเราอะในหมู่บ้านแรกบาลูคีอะลูโก้คนละเรื่อง Run away after finding out that the real result huh?So it sleeping pill ทุเรศมากไอ้พวกเดี๋ยวก่อนนะ black market ไอ้ละภาษาไทยแปลว่าอะไรเลยวะคือไอ้พวกขายของผิดกฎหมายน่ะมันขายยานี้ในฐานะของยานอนหลับเว้ย
แต่ว่าพอเรื่องแดงขึ้นมาก็หนีเลยそしていまだに解毒剤が見つかったとは聞いていない อ่าฮะก็คือตอนนี้ไม่มีใครรู้วิธีที่จะแก้ไขไอ้พิษนี้เลยครับผมแล้วหมอก็เลยงงครับผมว่าน้องรอดมาได้ไงวะ anyway I'm glad to see that she's fine อ่าฮะก็คือตอนนี้เธอดูแข็งแรงมากแล้วครับผมหน้าตาดูดีขึ้นเยอะเลยอเดรีเน่という名前はどこで聞いたんですか รู้จักไอ้นี่ได้ไงครับ I was looking for an ingredient to use for a medicine and I heard about it from a merchant เอ้าหมอบอกว่าได้ยินเกี่ยวกับอะดรีนาลีนมาจากพ่อขาเว้ย彼の推測ではおそらくブリューインという都市がアデリーヌ流通の中心地だということだった。ボーネーシティ。โห อ่านชื่อยังไงวะนี่มันนี่อ่านยังไงวะเนี่ยอ่านไม่ออกอ่ะอันเนี้ยชื่อเมืองอ่ะโหแต่ว่าสรุปคือเราต้องไปเมืองนี้ต่อไปแน่นอนเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นหรือศูนย์กลางของไอ้อะดรีนาลีนเลยอันเดดとかする毒を売る場所ならばそこに黒魔術師がいる可能性が高そう high chance มีโอกาสมากที่วอลล็อกจะอยู่ที่นั่นที่นี่毒矢を放った傭兵もそこで毒を入手したんでしょうそいつも探せるเดี๋ยวก่อนเมอร์เซนารีเหรอก็คือไอ้ทหารไอ้ทหารรับจ้างคนนั้นหรือไอ้นักฆ่าคนนั้นน่ะที่มันใช้พิษเนี่ยน่าจะได้พิษนั้นมาจากที่เมืองนี้แหละเราอาจจะเจอไอ้หมอนั่นที่นั่นก็ได้สรุปก็คือไอ้หมอนั่นจะมาอยู่ในแก๊งเราในตลับหน้าใช่ไหมก็คือขอบใจนะครับหมอที่แชร์ข้อมูลให้แล้วน้องก็จะไปไหนก็ไม่รู้ครับผมน้องบอกน้องหายดีแข็งแรงแล้วถึงเวลาต้องไปต่อแล้วเนี่ยครับผมน้องสุดยอดมากตามเธอไปแล้ววิโก้นายทำอะไรตรงนี้เนี่ยไม่ตามไปอ่ะThe room such a interesting ครับผมไอ้หมอนี่ฉลาดนะเนี่ยรู้ว่าควรปล่อยให้พวกเรามาคุยกันครับผมยูติเชราครูมาจุตุชิの情報を入手したしあなたはもう来なくてもいいのよครับผมก็บอกน้องครับผมบอกว่าตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องของน้องแล้วไม่จำเป็นต้องตามมาแล้วนะมาซากิโมทอริโมโดชิเตะไนน์เดโชะ今からでも我々戻って探してみたらมาซากิは関係なくก็คือน้องก็บอกให้น้องนักเวทเนี่ยอยู่ที่นี่ต่อไปแล้วก็ตามหามูนสโตนต่อไปนะยูติそしてラテルあえて気づかないふりをしていたの鉱山で探していたものと関係があるんだろう一体何があったんだit's related to what you were looking ครับผมก็คืออยากรู้มาเราจะมาดูกันครับผมว่าน้องตามหาอะไรกันแน่ครับผมในเหมืองแร่น่ะ My sister เหรอ Teresi ครับผมชินนั่นแหละน้องสาวพี่สาวของน้องเนี่ยหายตัวไปMy sister is one of the missing ครับผมก็คือช่วงหลังๆเนี่ยมีคนถูกลักพาตัวหายตัวไปบ่อยๆมากและหนึ่งในนั้นก็คือน่ะพี่สาวน้องสาวน้องเนี่ยขอเรียกว่าน้องสาวไปก่อนแล้วกันนะ The crew and lead to this village and I found out that something weird was going on in the mine ครับผมก็คือก็ตามหาข้อมูลมาโดยตลอดครับผมว่าน้องสาวของตัวเองหายไปที่ไหนนะแล้วก็จนถึงกระทั่งตามมาถึงเมืองนี้แล้วก็มารู้ว่ามีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับเมืองแร่ที่นี่และนั่นคือตอนที่เธอเจอไอ้ด็อกเตอร์แล้วน้องก็รู้ว่าเรื่องนี้มันใหญ่เกินตัวเลยเรียกให้น้องจัสตี้มาクロマジュツ氏についての情報を得ました。
ก็ผมน้องก็ใช้ไอ้เนี่ยใช้ข้อมูลของวอลล็อกเพื่อล่อให้น้องมาที่นี่ยูตีの力さえあれば怪しい奴らなんか簡単に倒せるって思ったけど。อ่าฮะตอนแรกก็นึกว่าด้วยพลังของน้องเนี่ยน่าจะช่วยน่าจะจัดการไอ้พวกนี้ได้ง่ายๆแต่ว่าเราตามหาใครไม่เจอเลยยกเว้นไอ้พวกทหารกับไอ้พวกสูงศักดิ์แต่ตอนนี้ฉันอะได้ข้อมูลใหม่เพิ่มขึ้นมาแล้วนั่นคืออดินไลน์กำลังคิดว่าน้องสาวตัวเองกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วเหรอ I saw the name on document that was left behind before my sister went missing maybe oh นี่คือรู้จักอดินไลน์มาจากข้อมูลที่น้องสาวทิ้งไว้ก่อนหายตัวไปวอลล็อกอาจจะอยู่เบื้องหลังการหายตัวไปของน้องสาวของเธอก็ได้ก็น้องบอกว่าขอโทษนะนี่อาจจะเป็นคำขอที่น่ารังเกียจหน้าด้านไปนิดนึงแต่ขอร่วมกลุ่มทุกคนเด็กอ่าฮะก็สรุปก็คือรับน้องเข้ากลุ่มครับผมก็คือตอนนี้ถึงแม้ก่อนที่จะมาถึงที่นี่เป้าหมายจะไม่เหมือนกันแต่ตอนนี้เป้าหมายของทุกคนนี้มุ่งไปในทางเดียวกันแล้วครับผมอ่าฮะก็คือวอลล็อกนั่นแหละนะอ่าฮะเชราの魔法が อ่าฮะI won't make you regret this. I swear in my name. เนี่ยชื่อจริงของน้องเขาโคตรยาวเลยก็คือนั่นแหละนะก็คือคุยกันไปนั่นแหละเราก็บอกว่าน้องเป็นนักเวทที่เข้มแข็งนะน้องต้องช่วยเราได้อย่างแน่นอนก็คือเนาะไอเราอะซัพพอร์ตให้น้องเข้าทีมครับผมนั่นแหละนะน้องบอกเออขอบใจที่ช่วยนะรับรองนายไม่ผิดหวังแน่นอนฮะไปครับผมเราจะไปเมืองที่3กันน่ารักเลยตอนแรกผมนึกว่าไม่ได้เว้ยเออแต่พอแบบว่าข้ามไปข้ามมาแล้วแบบเอาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนได้น้องมาเฉยเลยเออโคตรสวยเลยตรงเนี้ยเมืองใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอว้าวฮะมาถึงแล้วครับผมครับผมเมืองใหญ่มากเออไม่รู้คนเยอะขนาดไหนเลยเนี่ยthe more people are the more difficult it will be to find the box ครับผมแย่มากครับผมยิ่งมีคนเยอะแสดงว่ายิ่งหาวอลล็อกยากขึ้นそうなるのか確かにそりゃ困るな心配いらないわいいやり方まず裏で This way first let's look for people who seem to have something to do with the secret person ครับผมก็คือเราก็เป้าหมายแรกที่เราควรทำเนาะก็คือไปตามหาคนที่รู้เกี่ยวกับคนที่รู้เกี่ยวกับไอยาพิษนี้why do you think this is ฮะอ้าวเฮ้ยอะไรล่ะเนี่ยคิดว่าที่นี่เป็นที่ไหนกันฮะน่าจะเป็นพวกนี้ครับผมโชคดีโคตรどこぞの田舎者だからってこんなことも知らんのか通行税だ通行税อะไรวะเนี่ยนี่มันคุยอะไรกันวะนี่คิดว่าเราเอาผู้หญิงมาขายเหรอเนี่ยอ๋อเปล่าค่าเข้า
ค่าเข้าเมืองมอชิอะอิโรจิคะเกะเดโมทสึคุเตะโนกะครับผมน่าจะเป็นค่าเข้าเมืองพวกมารีดไทยครับผมเออแล้วน้องบอกว่าน้องไม่มีเงินอ่ะขอจ่ายเป็นอย่างอื่นแทนได้ไหมอ่ะเออいいだろうお前はちょうど俺の好みだからちょっとばかしครับผมごめんね色仕掛けなんて取れないけどไอ้พวกนี้คิดไปว่าน้องจะจ่ายด้วยร่างกายเว้ยแต่ว่าน้องบอกเนี่ยน้องจะจ่ายด้วยพลังเวทมนต์เว้ยเป็นแม่มดเหรอเนี่ย depending on definition of the word which ครับผมก็คือไอ้คำว่า which นี่มันไอ้คำว่าแม่มดนี่มันแปลได้หลายความหมายเนาะเออดูที่ครับฮะดาริคุมุระนี่青い服の魔女が現れดูก่อนมันได้ยินข่าวของน้องมาด้วยRapid Wish ครับผมครับผมน้องดังขึ้นมาเฉยเลยครับผม Person name ครับผมก็คือนั่นแหละไอ้พวกนี้ก็รู้ว่าชีวิตตัวเองกำลังจะมาถึงจุดจบครับผมแต่น้องก็ไม่ได้จัดเรื่องไม่ได้จะไม่ได้จ่ายค่าอยู่แล้วเนาะก็เลยเนี่ยใช้ความโกงของพวกนี้เพื่อได้เพื่อเอาข้อมูลของยาพิษมาบ้าค่ะ知らないふりしとけ逃げるんだเดี๋ยวก่อน早い追いかけなくてもいいのか The drug ครับผมไอ้นี่รู้จักเนี่ยが見えなくなって私たちはこの町のことを知らないし、あの二人はよく熟知してる。どうせ追いかけるのは無理よ。それより、あの薬って言ったわよね。あの二人、アデリーヌについて何か知ってるのかも。ก็คือเราตามมันไปไม่ทันนะไอ้พวกนี้มันรู้จักเมืองนี้ดีเออตามไปก็อาจจะหลงกันได้แต่ที่แน่คือสองคนนั้นรู้จักยานี่情報を集めなきゃ。私が聞いた話だと、ブリューインは大きな傭兵ギルドがあることで有名らしいわ。どこにムーセナリーだ。What do we do for now? 規模が大きい傭兵ギルドなら、人に関する情報をたくさん持っているはず。We should gather information about people. 一度行ってみない？ 逃げろ。ギルドのムーセナリーครับผม。ครับผมเราจะไปหาข้อมูลกันที่นั่นโอเคครับผมทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ผมขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวก่อนนะมีใครมั่งโอ้โหสามดาวล้วนโอเคครับทุกคนเราไม่ค่อยเจอกันเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ